ไปนะครับครับครับผมเดี๋ยวมันลงครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยไส้หลานในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยกันทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าเกิดเลือกเอาแนวทางที่3เนี่ยก็คือล้มระบอบกษัตริย์เรายกให้เป็นฮีโร่เลยนะฮะทีนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พลเอกประยุทธ์จะล้มระบอบกษัตริย์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความกล้าหาญไหมในการที่จะก้าวเดินไปตามวิวัฒนาการครับเพราะวันนี้นี่ระบอบกษัตริย์เนี่ยมันหมดยุคแล้วค่ะระบอบกษัตริย์มันหมดยุคแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกษัตริย์ในปัจจุบันเนี่ยดื้อรั้นดันทุรังในการที่จะรักษาระบอบเก่าโครงสร้างเก่าเอาไว้ครับและมันก็เป็นความโชคร้ายของประเทศไทยต้องยอมรับว่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับเข้มแข็งในการรักษาระบอบกษัตริย์แต่ไม่เข้มแข็งในการที่จะดูแลอาณาประชาราษฎร์เราโชคร้ายที่มีกษัตริย์เข้มแข็งในยุคนี้ถ้ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเข้มแข็งในยุคกษัตริย์เบื้องหน้าเนี่ยกษัตริย์องค์นี้ก็จะเป็นมหาราชจริงๆครับถ้ากษัตริย์องค์นี้ในพ.ศ. 2310เนี่ยกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเป็นกษัตริย์แทนพระที่นั่งสุริยามารินพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ยเขาอาจจะไม่เสียกรุงศรีอยุธยานะแต่บังเอิญกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งฉลาดนะแล้วก็พูดง่ายว่ารอบจัดมากแต่มันผิดยุคนะมันเข้มแข็งในยุคที่กษัตริย์ไม่ควรที่จะเข้มแข็งแล้ววันนี้ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะต้องพิจารณาว่า1จะสนับสนุนพี่ชายสนับสนุนน้องสาวหรือไม่ต้องอะไรเลยเพราะถ้าสนับสนุนแล้วยังคงระบบแบบเดิมเนี่ยมันไม่จบนะดิเจซุนโนครับสมมติเราเอาแหละพระบรมขึ้นแล้วก็ยังรักษาระบบแบบพ่อเนี่ยมันไม่จบนะภารกิจในการที่จะต้องโค่นล้มระบบกษัตริย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็เหมือนกันถ้าน้องสาวที่เขามั่นใจว่าน้องสาวขึ้นเนี่ยไอ้ระบบเก่าของเขาเนี่ยจะคงรักษาไว้ได้ครับเขาไม่มั่นใจพี่ชายเขามั่นใจน้องสาวฮะดังนั้นถ้าหากว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยบอกว่าไหนๆระบอบกษัตริย์เนี่ยมันหมดยุคแล้วครับไม่ต้องมีซะเลยฮะตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นประยุทธ์สามารถจะทำได้แต่อยู่ที่ว่าประยุทธ์พร้อมและมีความกล้าหาญไหมที่จะทำตรงนั้นเพราะประยุทธ์วันนี้เนี่ยมีอำนาจที่จะทำได้แล้วต้องดีเจดูต้องมองนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่กษัตริย์กลัวทหารมากที่สุดก็คือกลัวสฤทธิ์ธนรัตน์กับถนอมกิตติขจรนะครับเพราะสฤทธิ์ตอนนั้นมีอำนาจรวบอำนาจมากเลยดังนั้นกษัตริย์กลัวสฤทธิ์เนี่ยจะโค่นล้มเพราะในยุคนั้นเนี่ยพวกขุนศึกที่มีอำนาจเผด็จการตามนั้นที่โค่นล้มกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นลิเบียเป็นอิรักเป็นตุรกีอะไรทั้งนั้นเนี่ยครับดังนั้นกษัตริย์ก็ชิงลงมือซะก่อนเนี่ยนี่คือความหลักแหลมครับคือความรอบจัดเมื่อสัตว์ก็จัดการเนี่ยอย่างที่มีข่าวซุบซิบกันว่าสฤทธิ์ตายด้วยยาเบื่อได้ใช่ไหมกษัตริย์ชิงลงมือซะก่อนไม่รอให้สฤทธิ์ไปลงมือกษัตริย์เพราะถ้าสฤทธิ์เนี่ยล้มระบอบกษัตริย์สฤทธิ์ก็เป็นประธานาธิบดีและล้มได้แน่นอนไปตรงนั้นก็ได้คุมหน้าหมดดังนั้นกษัตริย์ก็เลยจัดการสฤทธิ์จัดการสฤทธิ์ก็ให้ถนอมเนี่ยยึดหมดแล้วก็ลูกหลานสฤทธิ์เนี่ยผู้ใดตระกูลธนรัตน์ไม่มีใครเลยที่จะได้มามีอำนาจในทางการทหารในทางการเมืองเห็นไหมเขาเรียกตัดรากถอนโคนนะตัดรากถอนโคนพอมาถึงยุคถนอมอีกครับกษัตริย์ก็กลัวระบบเผด็จการของถนอมนะครับเหตุการณ์14ตุลาจึงเกิดขึ้นนะความชาญฉลาดของกษัตริย์องค์นี้ก็คือไม่สามารถเอานายทหารอื่นมาล้มถนอมได้ไม่สามารถที่จะวางยาเบื่อถนอมได้เพราะถนอมรู้ทันถนอมไม่ยอมที่จะให้ถูกเบื่อดังนั้นก็เลยไปอาศัยโครงสร้างของระบบอำมาตย์เนี่ยอาศัยคึกฤทธิ์ตาโบสถ์อะไรตรงนี้นะครับเข้าไปจัดขบวนการนักศึกษาครับเอาธีรยุทธบุญมีเอาอะไรตรงนี้หมายความว่าโชดนักศึกษาขึ้นมาให้เป็นวีระบุรุษวีระสตรีผู้รักแปรไทยโค่นจอมพลถนอมเห็นไหมครับพอจัดการเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เชื่อนักศึกษาเห็นไหมนี่คือความชันฉลาดดังนั้นวันนี้การที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยซึ่งในยุคนี้ไม่ใช่ยุคทหารแล้วครับเป็นทหารหลวงยุคเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าจากการที่ระบบกษัตริย์เนี่ยเขียนบทสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ย
ทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มีความเข้มแข็งอีกในทางการทหารจะเห็นได้ว่าไม่มีใครที่จะขยับในการชุมนุมอะไรไม่ได้สักอย่างเข้มแข็งดังนั้นเมื่อเข้มแข็งตรงนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีสิทธิ์ที่จะไปล้มระบบกษัตริย์ได้และไอ้นี่แหละที่เปรมและพวกแปรปัดไม่ไว้ใจประยุทธ์อยู่ตอนนี้ก็อย่างนั้นก็แสดงว่าสัญญาณบางอย่างที่ออกมาอย่างเช่นที่พรรคประชาธิปัตย์เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์พุทธอิสระก็เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์และใครหลายๆคนที่เริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ก็แสดงว่านี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเริ่มจะไม่เอาประยุทธ์แล้วใช่ไหมฮะใช่แสดงว่าไอ้พวกคณะองคมนตรีเนี่ยไม่ไว้วางใจประยุทธ์ครับใช่ไหมฮะก็กลัวประยุทธ์จะพูดง่ายหนึ่งประยุทธ์อาจจะไม่เอาตามแผนเดิมครับก็คือสนับสนุนน้องสาวเพราะประยุทธ์มองแล้วเนี่ยสนับสนุนน้องสาวขึ้นเนี่ยสงครามการเมืองแน่ครับและถ้าหากว่าพี่ชายเนี่ยปักหลักสู้อย่างที่เรานำเสนอยุทธศาสตร์แสมแมวร่วมเนี่ยหมายความมันไม่ใช่จากเล็กไปสู่ใหญ่เหมือนสมัยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับถ้ามีกำลังทหาร 20,000 คนยึดสัก 2-3 จังหวัดเนี่ยที่เคยเนี่ย 2-3 หมื่นเนี่ยรัฐบาลนี้จะไปปราบเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับก็บอกเอ้ยรัฐบาลมีกำลังทหาร300,000 มันอยู่ทั้งประเทศนะมันไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวไอ้แค่นั้นจะเอากำลังทหารเป็นแสนไปปราบเนี่ยถามว่าต้องวางแผนกันนานกี่เดือนครับเอาแค่ทางใต้เนี่ยทางใต้เนี่ยประชากรแค่ล้าน700,000คนน่ะ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยแล้วขบวนการก่อการร้ายเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีกำลังถึง 5,000 คนหรือเปล่าอ่ะครับวันนี้ทางการไทยต้องเอากำลังไปถึง 60,000 คนและนี่ก็ยังจะติดอาวุธอสอีกกี่พันกระบอกอ่ะเห็นมั้ยใช่มั้ยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์มันเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยมันแค่มันแค่ตรงนั้นเองแต่ไอ้นี่ถ้าเป็นการต่อสู้กันชิงบัลลังก์กันเนี่ยแล้วพูดง่ายว่าสมเด็จพระบรมหรือรัชกาลที่5เป็นแนวร่วมกับกลุ่มทุนใหม่ซึ่งกลุ่มไทยมันนี่ก็กลุ่มอำนาจเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ในประเทศนะต่างประเทศด้วยและร่วมประชาชนผู้รักประชาธิปไตยซึ่งพวกเราก็มีประสบการณ์กำลังมันจะใหญ่ทันทีเนี่ยยากที่จะรัฐบาลนี้ไปปราบเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่พูดง่ายว่าประยุทธ์จะแพ้แล้วก็กลายเป็นผู้ร้ายเนี่ยสูงมากประยุทธ์ก็ต้องตัดสินใจแล้วดังนั้นไอ้นี่แหละพวกอมาตย์ราชวงศ์เนี่ยไม่ไว้วางใจประยุทธ์ครับแม่มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะเราเป็นไปได้สูงนะครับฮะเชียร์ประยุทธ์ให้ประยุทธ์สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปได้สูงนะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะไอ้พวกขุนศึกทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ขุนศึกโง่ๆเหมือนสมัยก่อนนะครับใช่ไหมไม่ใช่ยุคสนิทยุคถนอมวันนี้ขุนศึกทั้งหลายเนี่ยที่รับใช้ระบอบเจ้าสนับสนุนน้องสาวเนี่ยมันเป็นไปเพราะว่าเขายังคุมโครงสร้างอยู่ทั้งนั้นฮะถ้าวันไหนน่ะเห็นทางว่าจะแพ้น่ะหนีหมดครับครับเหมือนกับเห็ดหนีหมาตายนั่นแหละถ้ารู้ว่าไหนน้องสาวแพ้กษัตริย์ภูมิพลตายเนี่ยโดดหนีอย่างรวดเร็วเลยเข้าใจมั้ยเพราะวันนี้มันหมดยุคกษัตริย์แล้วครับวันนี้กษัตริย์จะเก่งยังไงไม่มีทางต่อให้ขินซีฮ่องเต้กับชาติมาเกิดก็รักษาไม่ได้ครับแล้ววันนี้เนี่ยกษัตริย์เนี่ยโดดเดี่ยวจากทั่วโลกนะกษัตริย์ภูมิพลโดดเดี่ยวนะใครอยากคิดว่าวันนี้จะมีประเทศไหนหนุนกษัตริย์ภูมิไม่มีแม้แต่อเมริกาก็ไม่หนุนวันนี้นะครับอเมริกาเคยหนุนภูมิพลก็คือสู้กับคอมมิวนิสต์เท่านั้นครับเห็นไหมเคยสู้กับคอมมิวนิสต์เท่านั้นฮะแต่วันนี้เนี่ยอเมริกาไม่ได้สู้กับคอมมิวนิสต์แล้วอเมริกาวันนี้สู้กับขบวนการก่อการร้ายพวกโน่นน่ะพวกมุสลิมโน่นครับวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องสนับสนุนภูมิพลแล้วแล้วก็ภูมิพลวันนี้ต้องการรักษาระบบเก่าต่อสู้กับโลกาภิวัตน์อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศโลกาภิวัตน์ใหญ่ที่สุดครับถ้าสนับสนุนภูมิพลก็สนับสนุนให้สู้กับตัวเองดิเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ดังนั้นภูมิพลนี่โดดเดี่ยวแล้ววันนี้ก็แก่แล้ววันนี้ก็ใกล้จะพูดง่ายใกล้ชนแล้วใช่ไหมดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ก็ต้องคิดเหมือนกันนะอยู่กับกษัตริย์ที่ใกล้ซึ่งประชนเนี่ยจะเลือกอย่างนั้นประยุทธ์คงจะไม่โง่หรอกทีนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์สนับสนุนให้สมเด็จพระเทพขึ้นเป็นราชินีเหมือนกับควีนอลิซาเบธเป็นพระราชินีได้ไงก็เป็นกษัตริย์ติใช่ไหมก็เป็นกษัตริย์เพราะไม่มีสามีแล้วเป็นราชินีได้ไงแต่อาจจะเรียกพระราชินีอลิซาเบธก็คือเพราะเป็นผู้หญิงตอนนั้นเองจะเรียกว่ากษัตริย์อลิซาเบธน่ะเข้าใจไหมเราเป็นผู้หญิงก็เลยเรียกเป็นพระราชินีแต่จริงๆก็คือกษัตริย์ของเรานี่ถ้าขึ้นก็ต้องเป็นจักรพรรดินีอ๋อต้องเป็นจักรพรรดินีจักรพรรดินีครับฮะนะถ้าประเทศขึ้นก็เรียกว่าจักรพรรดินีก็คล้ายๆกับพระนางสุสีไทเฮา
ก็ซูซีเตลไม่ได้เป็นกษัตริย์นะไอ้นั่นน่ะซูซีเตลเป็นแม่ของกษัตริย์เหมือนบูเช็คเทียนฮะอ้าวเหมือนบูเช็คเทียนทีนี้อาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยคือจากที่ฟังดูเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาจารย์จะเชียร์พระบรมแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พระบรมจะมาเข้าร่วมกับเราฮะศัตรูของศัตรูเราต้องเป็นมิตรนะก็วันนี้เนี่ยพระบรมเนี่ยน้องสาวเป็นศัตรูเขานะครับและถามว่าเราไม่เป็นมิตรกับพระบรมเราฉลาดไหมอ่ะทีนี้บอกอ้าวแล้วอย่างนั้นเรารักษาระบอบกษัตริย์เราไม่ถึงกับไปที่เศษระบอบกษัตริย์ว่าประเทศไทยไม่ต้องมีมีก็ได้แต่ต้องไม่มีแบบเดิมเป็นกษัตริย์ที่อยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยเรารับได้ครับเพราะอย่างน้อยถ้ามีแล้วก็มีแบบนั้นมันก็ไม่มีบทบาทอะไรครับไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเป็นล้านสี่ล้านล้านนะแล้วก็ไม่ใช่จะพูดง่ายจะฆ่านักศึกษาประชาชนไม่มีก็คือพูดง่ายเป็นสัญลักษณ์ตรงนั้นไอ้นี่เป็นรายละเอียดการที่เราสนับสนุนสมเด็จพระบรมเนี่ยมันก็ต้องมีข้อตกลงครับแต่เราอย่าจะไปพูดตอนนี้ก็เดี๋ยวก็มันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีว่าอ้าวสนับสนุนให้พระองค์ท่านขึ้นแต่พระองค์ท่านต้องแก้รัฐธรรมนูญนะต้องยกเลิก112จะต้องอยู่แบบญี่ปุ่นอย่างนี้มันอาจจะเป็นการพูดเร็วเกินไปแต่เราก็ต้องดูว่าเมื่อต่อสู้กันแล้วสามารถเอาชนะได้ประชาชนเราก็มีกำลังโดยพื้นฐานนะครับเข้าใจไหมการที่ร่วมตรงนั้นน่ะไม่ใช่อาศัยกำลังพระบรมไม่ใช่อาศัยกำลังรัชทายาทนะต้องอาศัยของประชาชนเพราะแค่ 20,000 มันไม่พอหรอกใช่ไหมไอ้นั่นพูดง่ายเป็นหัวเชื้อเป็นหัวเชื้อใหญ่และควายทุ่งใหม่เขาก็มีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้มันก็ต้องไปคุยกันรายละเอียดว่าหลังจากสนับสนุนในพระองค์ท่านขึ้นทรงราชแล้วรัฐธรรมนูญจะต้องเขียนออกมาอย่างไรนี่ตรงนี้ต้องพูดรัฐธรรมนูญจะต้องเขียนมาอย่างไรต้องไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเหมือนกับที่เสด็จพ่อของพระองค์อยู่ต้องไม่มีบทบาทอย่างนั้นตรงนี้อย่างนั้นถ้าเกิดว่าพระบรมขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์คิดว่าพระบรมจะยอมเหรอว่าให้ประเทศเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้สถาบันกษัตริย์ก็ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอาจารย์คิดว่าพระบรมจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเนี่ยโอกาสจะได้ขึ้นยังไม่มีเลยจะว่าได้ขึ้นฮะอาจารย์จะบอกจะอยู่เหมือนเดิมแล้วเราจะไปหนุนเหรอถ้าอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเขาก็หนุนให้เป็นกษัตริย์ไปแล้วสิก็เพราะว่าไม่เหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมพ่อก็ไอ้เป็นแล้วพ่อไม่ต้องรอไว้ตรงนี้แบบใกล้ตายหรอกใช่ไหมแต่พ่อคิดว่าเนี่ยถ้าพระบรมขึ้นมันจะไม่เหมือนเดิมก็อย่างที่บอกมาแล้วหนึ่งพระบรมแกก็ไม่พูดง่ายไม่ค่อยพูดง่ายเอาเรื่องเอาราวกับระบบเดิมใช่ไหมในเรื่องพระราชดำริอะไรต่างไม่เห็นแกก็ไม่มีแล้วแกไม่ค่อยสนใจของแกหรอกใช่ไหมแกเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่เสรีนะไม่ยึดติดกับประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองอะไรทั้งหลายไม่เห็นเหรอเขาถวายแต่น้องสาวกันตั้งนั้นไม่ถวายท่านหรอกใช่ใช่อันนี้เราก็เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ใกล้ชิดกับเสื้อแดงใกล้ชิดกับทักษิณอะไรอ่ะใกล้ชิดทักษิณก็แสดงว่าโน้มเอียงไปทางทุนใหม่โลกาภิวัตน์ครับไม่ได้โน้มเอียงไปทางแปรปักทุนเก่าอนุรักษ์นิยมครับโน้มเอียงมาทางเสื้อแดงแสดงว่าก็ไม่เอากับเสื้อเหลืองเข้าใจมั้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยความคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะไปไม่ได้ไงดังนั้นทันทีที่พระองค์ก้าวขึ้นสู่อำนาจตรงนี้มันก็ต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญเดิมมันปฏิวัติล้มรัฐธรรมนูญเดิมไปหมดแล้วระบบเดิมต้องหมดต้องเริ่มใหม่ถ้าเริ่มใหม่นี่เราก็มีฐานไงพอถึงวันนั้นประชาชนเนี่ยก็มีกำลังไม่น้อยมีทหารประชาชนมีเยอะแยะมีเป็นแสนเป็นล้านแล้วใช่ไหมพอถึงวันนั้นมันก็เหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไงครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนรบกับญี่ปุ่นเจียงไคเช็คไม่ยอมรบนั่งบนภูดูเสือกัดกันคิดว่าหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าญี่ปุ่นเพี้ยงพร้ำก็ค่อยซ้ำญี่ปุ่นถ้าจะพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพร้ำก็ซ้ำพรรคคอมมิวนิสต์แต่ปรากฏพรรคคอมมิวนิสต์ในระหว่างต่อสู้กองทัพเติบใหญ่เข้มแข็งมวลชนมากมายพอญี่ปุ่นแพ้เจียงไคเช็คจะมาเล่นงานพรรคคอมมิวนิสต์เรียบร้อยเข้าใจไหมครับเพราะเติบโตแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติสามารถไปโค่นล้มไอ้ระบบไอ้น้องสาวของเรียบร้อยแล้วประชาชนก็เข้มแข็งขึ้นมาหลังประชาชนท่านก็โดนล้มดิครับไม่ต้องกลัวไอ้ตรงนั้นนะครับเพราะยุคมันหมดแล้วครับท่านจะขึ้นมาครองราชแล้วก็เอาแบบพ่อแบบยุคเดิมมันไม่มีดังนั้นไม่มีทางหรอกไม่ต้องห่วงไอ้ตรงนี้ทีนี้ผมอยากจะถามนิดนึงว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์นะฮะในรูปแบบของแดงสยามเนี่ยอยากมีประชาธิปไตยแบบไหนฮะก็แบบ